สวัสดีครับคุณฟังเลรกครับวันนี้ขอรับคนปลายซอยโดยเปลวสีงเงินนะครับตรงกับวันศุกร์ที่16เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อที่คุณเปลวให้ไว้เนี่ยคือต่ำค่ากว่ากระเบื้องหมายถึงใครเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณเปลวตั้งคำถามก็เลยว่าหยกนี่คือใครครับหยกคือเหยื่อที่สมยอมของก้าวไกล สู่ความเป็นเครื่องมือขบวนการ3นิ้ว3มสัตว์สู่ปฏิกิริยาของสังคมใหม่ปฏิรูปคือปฏิวัติชนิดขุดรากถอนโคนตามแนวทางของาศาสดาประดุกอันนั้นจะสำเร็จได้ขั้นแรกนี่นะครับขบวนการนำที่กระจายตัวสุขอยู่ตามสถาบันการศึกษาในคราบของครูเอยอาจารย์เอยนักวิชาการเอยมีอยู่ทั่วประเทศครับ โดยที่เขาจะมีองค์กรที่เรียกว่าปีศาจในคราบนักบุญตะวันตกเป็นแบ็กอัพอยู่ก็จะคอยล้างสมองคอยเปลี่ยนความเชื่อคอยเพาะความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษาและก็เยาวชนเรียกว่ารุ่นต่อรุ่นเลยนะครับตามแผนเนี่ยจะล่มชาติมันก็ต้องล่มด้วยการทำลายระบบสังคมแล้วก็ระบบครอบครัวเอาให้พังก่อนเลยจากนั้นเนี่ยนะครับการหักฉัดการหักยอดการยึด แผ่นดินทั้งหมดเนี่ยมันก็จะง่ายดุดพลิกฝ่ามือทีนี้วิธีที่จะไปสู่จุดนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ต้องสร้างกลุ่มแนวตั้งขึ้นมาเพื่อคอยหวานล้อมคอยชักชวนคอยปลุกปัน่นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยให้มนเป็นกลุ่มแนวร่วมพร้อมกับปลนเปลอจากนั้นก็กระจายตัวออกไปสู่ปฏิบัติการตามเป้าหมายปฏิวัติสังคมรากสู่สังคมยอดใหม่ด้วยชุดความคิดที่ว่า เลวให้สุดยาบให้สุดแรงให้สุดเวียงให้สุดเพื่ออะไรครับจะได้ช็อกสังคมไงครับในเรื่องเกลียดเรื่องรักจากการช็อกนะ่ยอันนั้นไม่มีความหมายแต่ปฏิกิริยาตอบรับจากสังคมคือคนจําได้คนสนใจอันั้นตหาครับคือความหมายที่ต้องการจากปฏิบัติการที่เรียกว่าเลวให้สุดหยุดที่ความพยายานี่แหละครับโบราณเนี่ยเขาบอกว่าฝูงสัตว์ต้องต้อนฝูงชนต้องนํา ในสังคมที่ช็อกเนี่ยนะครับมันย่อมแฝงความตื่นกลัวเอาไว้คนที่ตื่นกลัวเนี่ยจิตพร้อมที่จะสยบยอมความก้าวร้าวและก็ความรุนแรงนะครับยอมรับขบวนการส้มลมชาติว่าคืออำนาจที่เหนือกว่าเนี่ยแหละครับเห็นแก๊งสามสัตว์เนี่ยเขาใช้นักเรียนหญิงคนหนึ่งชื่อเล่นชื่อยกให้ไปปฏิบัติการที่เรียกว่าเลวสุดขั้วชั่วสุดขีดนี่แหละครับเพื่อที่จะเลี้ยงกระแสให้อยู่ในตลาดส้มต่อไป วันสองวันวันนี้เนี่ยเรียกว่าสุดๆนะครับยึดตลาดสังคมข่าวสารซึ่งเท่าที่ฟังเนี่ยก็มีบรรดานักการศึกษามีนักการสังคมรวมทั้งนักสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเด็กคนนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมองโลกมองสังคมผ่านความเป็นจริงทางพฤติกรรมที่ซ้ำๆซ,ซ,ซ้อนๆพฤติกรรมระยำเกินผู้ใหญ่แต่พอถูกจับก็อ้างสิทธิ์ว่าเป็นวัยเยาวชนไม่เกิน18ปปีส่วนหนึ่ง จะก,กลางทฤษฎีกลางคมภีเด็กแล้วก็ท่องกันไปสิครับผมก็ฟังนักการศึกษาอยู่คนหนึ่งจําได้เลยว่าไอ้เจ้าคนเนี้ยสมัยอุงอิงสอบเข้าจุฬาเนี่ยเกิดปัญหาว่าข้อสอบรั่วขึ้นมานักข่าวก็ไปสัมภาษณ์แหละครับด้วยความที่เป็นนักการศึกษาอยากพูดก็อยากกลัวพ่ออุงอิงก็กลัวก็เลยให้สัมภาษณ์แบบอ้อมเขาวบวงกดไปเจ็ดรอบนี่ผ่านมาร่วม20ปีแล้วมั้งครับ นึกว่ายัางหาทางกลับไม่ได้แต่ก็กลับมาได้แล้วเมื่อวานนี้ก็เห็นให้สัมภาษณ์กระเตงเด็กแก่แดดตามวิสัยจาร์กแหน่นั่นแหละครับบอกว่าโรงเรียนต้องเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กบ้างละบอกว่าโรงเรียนต้องเปิดพื้นที่ผ่อนปลนให้น้องหยกเขาบ้างละอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศที่มีนักการศึกษาประเภทลู่ตามลมสมประโยชน์การเมืองเนี่ยก็ไม่ค้ายจะยึดเหตุในความเป็นจริงที่เกิดปัญหาหรอครับเอาแต่กลางตำรากันแล้วก็ท่องทฤษฎีพูดกันไปนะครับ แหล่งการศึกษาวันนี้มาถึงได้กลายเป็นแปลงเพราะนักเรียนเลวนักศึกษาล่มชาติในวันนี้ยังไงล่ะครับขอโทษนะครับแกแต่ทันสมัยนะครับเห็นเขาใช้สับแสงอย่างพวกจานมหาลัยพวกแก๊งสามสัตว์เขาใช้กันคําว่าพื้นที่ปลอดภัยบ้างพื้นที่ผ่อนปลนบ้างไอ้พรหมเนี่ยมันแก่ตกยุคตาไม่ทันหรอกครับแต่ก็พอจะรู้ทันอยู่ไอ้เรื่องยกกระเบื้องเนี่ยคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนจะพูดจาให้ความเห็นอะไรก็แล้วแต่ ควรจะต้องดูเหตุและก็เจตนาในพฤติกรรมการกระทําของเด็กก่อนนะครับแล้วก็อาจจะต้องดูพฤติการแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของการกระทํดน,นั้นด้วยไม่ใช่ยึดแต่คําว่าเด็กเป็นน้ําหนักที่ต้องให้อภัยเด็กยกประโยชน์ให้ไปในทุกเรื่องเอออะไรก็ตีตัวเด็กตีตัวเด็กอยู่นั่นแหละไอ้แก๊งส้มสามสัตว์มาถึงได้ใช้ช่องว่างตรงนี้ไงครับล้างสมองเด็กเป็นเครื่องมือนําร่องเพื่อล้มระบบสังคม จะเห็นได้ชัดเจนนะครับพวกนี้เนี่ยเดียวเดียวไม่กล้าหรอกครับต้องมีแกนนํานําขบวนไปเป็นแกงคุ้มกันถึงจะกล้าเลวให้สุดหยุดที่ระยำน,ยนะครับยังยกเนี่ยไปอรารวาสครูอาจารย์ในโรงเรียนหน้าโรงเรียนจะมีตัวนํากลางไปเป็นฝูงเลยมีบทให้พูดให้แสดงแล้วก็ถ่ายทําคลิปโชว์ยกนี่ไม่ได้ชั่วโดยสุจริตนะครับหากแต่จงใจชั่วมากกว่าทุกวันนี้เนี่ยพูดกันตรง ระบบราชการอันเป็นเสาเข็มสังคมชาติเดนมาร์สมุดไปทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักและกแรงกระแทกจากภายนอกและภายในให้ประชาชนมั่นใจว่าชาติเนี่ยเสถียรได้ไม่ถึง70%แล้วครับก็ดูสิครับกระบวนการส้ม3นิ้วเนี่ยซาะร่องรอยตะเข็บสถาบันมา4-5หปีเข้าไปแล้วระบบรัฐดูเหมือนจะไม่เอื้ออาทรเลยนะครับกินเงินเดือนกินยศกินตาแหน่งกันสุกสาราชนิดที่บ้านเมืองใช่เรื่องของข้า ปล่อยมาันจะถึงวันนี้ไปถึงขั้นทําประชามติแยกแผ่นดินกันแล้วนะครับมันมีอะไรที่ผิดรัฐธรรมนูญมาตรานหนึ่งชัดมากไปกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับผมว่าไม่มีนะไม่มีแล้วนอกจากขั้นตอนต่อไปเนี่ยถ้าระบบรัฐยังหน่อมแนมอยู่อีกเนี่ยก็รอยอพวกก้าวไกลมันเขียนรัฐธรรมนูญใหม่จากราชอาณจาจักรไทยกลายไปเป็นสาธารณรัฐถ้าเกิดว่าระบบราชการไม่ว่าพลเรือนตำรวจทหารจะคงถอดหมวกให้ขบวนการส้มสามนิ้วเดินสาย ปลุกระดมแยกชาติแยกแผ่นดินอย่างที่ทําทุกวันนี้ต่อไปก็เท่ากับว่าเป็นการผลักให้ประชาชนเนี่ยตัดสินใจในแต่และวิถีทางกันเองนะครับถ้าถึงจุดนั้นผลดีหรือผลร้ายกับประเทศคงไม่ต้องให้ผมตอบนะครับเอาคลิปหาเสียงที่ธนาธรที่พันธิกาที่พิธาและก็ผู้สมัครสอสก้าไกลเนี่ยไปพูดปลุกระดมชาวบ้านภาคเหนือจรดใต้เอามาดูกันบ้างสิครับ ถ้าเกิดไม่ทาอะไรกันให้เห็นว่าประเทศมีตารวจมีทหารมีบ้านเมืองมีกฎหมายถ้าไม่ทํากันเลยแล้วก็ชาวบ้านก็คงต้องไปพึ่งกองทัพก้าวไกลกฎหมายธนาธรปิยบุตรอุ่นใจปลอดภัยกว่าทหารตํารวจเนี่ยต้องเป็นรั้วนะครับสถาบันยุติธรรมต้องเป็นหลักระบบราชการต้องเป็นที่อํานวยการรัฐบาลต้องเฉียบขาดไม่อย่างนั้นในสังคมที่มากไปด้วยผู้ตามเนี่ยก็จะหันไปสยบยอมยึดโจรเป็นที่พึ่งตามสัญชาตญาณ วันนี้ผมขอชมขอชมและขอยกย่องผู้บริหารครูและอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะครับหรือที่เรียกกันว่าเตรียมพัฒนนั่นแหละครับและก็นายปรีชาจิตสิงห์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการที่เขาออกแถลงการมาแถลงการบอกว่าอย่างนี้ครับตามที่น้องหยกมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามสื่อต่างๆและช่องทางโซเชียลมีเดียนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองรวมถึงสภานักเรียนเนี่ยขอถแถลงการดังต่อไปนี้นะครับประการที่ 1. น่้องหยกสำเร็จการศึกษาชั้นมอปีการศึกษา2565ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมาย เมื่อวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6 6มารดาของน้องหยกได้มาบันทึกขอเลื่อนการมอบตัวเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยม4ต่อมาครับวันที่19กพฤษภาคม2566นะครับโรงเรียนได้รับรายงานตัวน้องหยกเอาไว้ก่อนเพื่อรักษาสิทธิในการศึกษาต่อหลังจากที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปลาณีจังหวัดนครปฐมได้ปล่อยตัวในคดีมาตรา112 ซึ่งในการรายงานตัวดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขในการมอบตัวตามประกาศการรับนักเรียนปีการศึกษา2,566นะครับที่กําหนดให้นักเรียนต้องมามอบตัวที่โรงเรียนพร้อมกับผู้ปกครองในวันที่2เมษายน2,566ซึ่งโรงเรียนก็อนุญาตให้นักเรียนมาเข้าเรียนก่อนได้แล้วก็เน้นย้ําให้นําผู้ปกครองหรือว่ามารดาเนี่ยมามอบตัวนักเรียนให้สมบูรณ์ภายในวันที่10มิถุนายน2,566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่โรงเรียนจะต้องยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ DMC ของกระทรวงศึกษาธิการแต่นักเรียนไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวทำให้ไม่มีฐานข้อมูลในระบบจึงไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการในปีการศึกษา2566นี่คือประการที่1นนะครับประการที่2ครับหลังจากที่น้องหยกเข้าเรียนในวันที่22พฤษภาคม2566 โรงเรียนก็ได้ชี้แจงให้รับทราบระเบียบแนวปฏิบัติตามคู่มือนักเรียนปีการศึกษา2,566ซึ่งผ่านการประชาพิจารณ์โดยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและนักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตามระเบียบนี้นะครับแต่น้องโยกเนี่ยไม่ปฏิบัติตามระเบียบเช่นไม่ยอมแต่งกายในชุดนักเรียนเช่นการทําสีผมเช่นการมาเรียนตามเวลาหรือรายวิชาตามความพอใจของนักเรียน รวมทั้งขอที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมหน้าเสาธงและก็กิจกรรมอื่นๆซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยถือเป็นการไม่ยอมรับกฎระเบียบและไม่เข้าสู่กระบวนการของโรงเรียนนะครับนี่เป็นประกาศที่2ประกาศที่3ครับโรงเรียนขอเน้นย้ําให้ทราบว่าไม่เคยปฏิเสธการรับนักเรียนเข้าเรียนแล้วก็ได้ให้การดูแลตามระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มกําลังความสามารถนะครับถึงแม้นักเรียน จะไม่ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพฤติกรรมตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็ตามนี่แหละครับคือถแถลงการที่ออกมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่านนะครับผมขอเรียนอย่างนี้ท่านได้ทําหน้าที่เป็นเสาหลักให้กับอนาคตของชาติซึ่งผมขอยกย่องนะครับขอยกย่องและผมขอกราบจิตวิญญาณของท่านนะครับ